สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ค่ะมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะเดินทางสะดวกจากกรุงเทพใกล้นิดเดียวค่ะเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง123กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากทางด่วนพระราม2มุ่งตรงไปยังสมุทรสาครสมุทรสงครามและตรงไปยังเพชรบุรีนอกจากนี้ยังสามารถเดินทางได้โดยรถไฟจากสถานีหัวลำโพงได้ทุกๆวันละหลายขบวนใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 2,000 ปีนับตั้งแต่สมัยทวาราวดีจวบจนถึงปัจจุบันนี้เพชรบุรีได้กลายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ความสงบเงียบของชายหาดและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์หลายพระองค์โปรดให้สร้างพระราชวังเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนไว้ที่จังหวัดเพชรบุรีและทำให้เพชรบุรีกลายเป็นเมืองสามวังอันได้แก่พระนครคีรีพระรามราชนิเวศพระราชนิเวศมฤคทายวันพระนครคีรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาวังเป็นพระราชวังที่ประทับในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2402นับเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีพระนครคีรีมีบริเวณกว้างขวางมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นวัดมหาสมณารามวัดพระแก้วน้อยพระธาตุจอมเพชรในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานพระนครคีรีและของดีเมืองเพชรมีการออกร้านการแสดงและการเล่นพื้นบ้านตลอดจนการแสดงแสงเสียงพระรามราชนิเวศหรือพระราชวังบ้านปืนเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสประทับแรมในฤดูฝนในปีพุทธศักราช2452โดยมีสถาปัตยกรรมในแบบยุโรปพระราชนิเวศมฤคทายวันพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่สำหรับเสด็จแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2466